สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ช่วงเช้าของวันที่18ตุลาคม2562ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปิดตลาดในแดนบวกได้เล็กน้อยโดยราคาปิดไปบริเวณ 1491.70 บวกมาประมาณ 1.70 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ระหว่างวันราคาขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ 1497.40 ขณะที่การย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ 1483.32 ถือว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของทองคำไม่กว้างมากนักมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 15-16 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ทางนี้ทองคำได้รับแรงหนุนจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายตัวในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางย่ำแย่กว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้วันนี้มีการเปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟียการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐที่ร่วงลงหนักที่สุดในรอบ5เดือนตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานมีทิศทางชะลอตัวลงในช่วงกว่าช่วงที่ผ่านมาแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่สนับสนุนกระแสการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมสิ้นเดือนตุลาคมนี้สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกลับมากดดันดอลลาร์สหรัฐให้มีทิศทางอ่อนค่าลงและสร้างแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำอย่างไรแล้วก็ตามทองคำยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินปอนด์หลังจากมีรายงานว่าอังกฤษและสหภาพยุโรปสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นและข้อตกลงของอังกฤษทำให้สหภาพยุโรปสามารถผ่านในส่วนของการอนุมัติเกี่ยวกับกรณีการที่อังกฤษจะมีการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ Brexit อย่างต่อเนื่องเนื่องจากแม้ว่าสหภาพยุโรปจะมีการยอมรับในส่วนของข้อตกลงที่อังกฤษเสนอไปแล้วแต่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีบริจ์จอนสันจะต้องนำข้อเสนอดังกล่าวกลับมาให้สภาของอังกฤษมีการอนุมัติหรือรับรองในส่วนของเงื่อนไขดังกล่าวอีกครั้งซึ่งณปัจจุบันคะแนนเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลของนายบริจ์จอนสันต้องถือว่าเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงปิดน้ำและมีคะแนนเสียงน้อยกว่าการโหวตที่จะสามารถให้ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านในส่วนของการรับรองจากทางสภาของอังกฤษได้สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังทำให้สถานการณ์การ Brexit หรือการที่อังกฤษจะถอนตัวแบบมีเงื่อนไขยังคงเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาทางการเมืองในอังกฤษที่ยังคงไร้เสถียรภาพเป็นปัญหาเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เคยเผชิญมาในครั้งก่อนหน้าจนทำให้กรณี Brexit ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังจนถึงลดปัจจัยหนุนหรือลดแรงบวกลงจากประเด็นเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นหลังจากนายแรนี่คัลโลที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวมีการเปิดเผยว่าสหรัฐกับจีนมีความคืบหน้าอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปส่งผลให้นักลงทุนกล้าเข้าไปถือครองสินทรัพย์เสี่ยงมากยิ่งขึ้นและเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้าไปหนุนให้ทิศทางตลาดหุ้นวอลสตรีทของสหรัฐมีทิศทางหรือมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากการที่มีการเปิดเผยรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นวอลสตรีทที่มีทิศทางแข็งแกร่งเกินคาดซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้รับผลกระทบจากการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมากนักในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Gotat เมื่อวันนี้ถือทองคำเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงขณะที่ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางของสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษยังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นตอบรับข่าวที่สหภาพยุโรปยอมรับเงื่อนไขของอังกฤษในการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในเบื้องต้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สกุลเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแต่ระดับ 1.2874 ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากระดับ 1.2837 ดอลลาร์ขณะที่สกุลเงินยูโรมีทิศทางแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.123 ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากระดับ 1.1073 ต่อดอลลาร์แนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับไปกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าลงและกลับมาสร้างแรงซื้อกลับเข้าสู่ตัวตลาดทองคำอย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์การ Brexit โดยเฉพาะการประชุมสภาของอังกฤษในวันเสาร์นี้ซึ่งหากสภามีการอนุมัติในส่วนของข้อเสนอระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปได้คิดว่า
ทิศทางของสกุลเงินปอนด์มีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากท่าทีของทางสภาของอังกฤษไม่ผ่านในส่วนของร่างกฎหมายดังกล่าวนายบอริส จอนสันอาจจะกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจากับกลุ่มสหภาพยุโรปว่าอาจจำเป็นที่จะต้องมีการยืดระยะเวลาการถอนตัวของอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปออกไปจากวันที่31ตุลาคมทางนี้บอริส จอนสันเองเคยประกาศเอาไว้ว่าตัวเขาเองไม่ต้องการให้มีการยืดระยะเวลาหรือขยายระยะเวลาออกไปดังนั้นก็อาจยังคงมีความผันผวนจากกรณีเบรกซิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วนักลงทุนยังคงจับตากรณีที่สหรัฐจะมีการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปในวงเงิน 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสหรัฐเองมีการออกมายืนยันว่าวันที่18ตุลาคมหรือวันนี้จะมีการจัดเก็บภาษีนำเข้าตามที่เคยประกาศไว้อัตราภาษีที่จะมีการจัดเพิ่มหรือจัดเก็บเพิ่มจากกลุ่มสหภาพยุโรปได้แก่ภาษีเครื่องบินที่ผลิตในสหภาพยุโรปจะเผชิญภาษี 10% ขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเนยแข็งวิสกี้จะเผชิญกับภาษีที่ระดับ 25% ทั้งนี้วันพุธที่ผ่านมาตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศว่าจะทำสงครามการค้ากับสหภาพยุโรปอันเป็นผลจากความไม่สมดุลทางการค้าจำนวนมากที่สหรัฐยังคงขาดดุลกับสหภาพยุโรปและผลการตัดสินของ WTO ว่าสหภาพยุโรปมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการแทรกแซงหรือการอุดหนุนทางด้านราคาซึ่งถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการทำการค้าระหว่างประเทศแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันสินทรัพย์เสี่ยงและกระตุ้นทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้นหากสหภาพยุโรปมีการออกมาแสดงความไม่พอใจและออกมาตรการจัดเก็บภาษีตอบโต้แต่ในระยะยาวเองปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลเชิงลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหภาพยุโรปและอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งกลับมากดดันในส่วนของสกุลเงินยูโรได้เช่นกันดังนั้นอาจจะต้องจับตาดูผลกระทบในระยะสั้นและก็ระยะยาวเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำราคาทองคำด้วยสำหรับกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,474 1,464 และ 1,450 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,498 1,508 และ 1,519 ทั้งนี้ทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในระดับสูงขณะที่ราคามีการขยับหรือดีดตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านในโซนระดับ 1,498 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนมีการทดสอบในระดับดังกล่าว 2-3 ครั้งและยังไม่สามารถผ่านหรือยืนได้วันนี้จึงเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาแต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำยังไม่มากนักดังนั้นอาจจับตาการเคลื่อนไหวของตัวทองคำหากราคาขยับหรือทดสอบระดับ 1,498 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนอีกครั้งและยังไม่สามารถผ่านได้ให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านสำคัญระดับ 1,508 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนทางนี้หากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงแนะนำให้ทำการเข้าซื้อโดยใช้โซนแนวรับระดับ 1,477 ถึง 1,474 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนซึ่งระดับ1,477 ถือเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้และ1,474ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังมีสัดส่วนของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบดังกล่าว